สวัสดีค่ะพวกเราคิดแนปเปอร์จาก Spicy Dish ค่ะอัลบั้มนี้ชื่อว่า Signal นะครับ Signal ก็แปลว่าสัญญาณใช่ไหมครับอย่างที่ทราบกันแล้วก็สัญญาณเนี้ยมันก็จะมีให้ความรู้สึกเกี่ยวกับความเป็นอะไรที่เป็นดิจิตอลหรือว่าเป็นการสื่อสารหรือว่าสัญลักษณ์ของสมัยใหม่หรือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆครับมีคุณคงเดชนะครับสี่ต่อเธอพี่บอยไตรใช่คุณแทนวงลิปตาทอมบ๊อบเขียนจริงๆทอมเป็นนามปากกาแล้วก็คุณฟองเบียร์ครับเขียนเนื้อแล้วก็ทำนองให้ด้วยครับค่ะอันนี้ก็คือหน้าตา EP อัลบั้มของเรานะคะหนามากก็ CD ก็จะเป็นบ็อกเซตแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวค่อยๆดึงโอเคนี่นะคะเปิดมาก็จะเป็นชั้นแรกก็จะมีเปิดได้เป็นซ้ายขวาแบบนี้ก็จะมีโฟโต้บุ๊กอยู่ข้างในเดี๋ยวค่อยๆออกจะมีหลายอย่างมากนะคะดูก่อนโอเคแผ่นนี้ก็จะมีโปสเตอร์ของเราเอาไปแปะที่ไหนก็ได้นะแล้วก็เนื้อเพลงอยู่ข้างหลังใช่แล้วก็จะมีเนื้อเพลงข้างหลังแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีอะไรอีก3ชิ้นนี้เป็นเหมือนเป็นพาสปอร์ตที่เป็นตัวแทนของเราแต่ละคนนะคะเปิดมาก็จะมีเวิร์ดลึกลับแล้วก็มีพวกเนื้อเพลงท่อนที่แต่ละคนเลือกมาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นโฟโต้บุ๊กข้างในนี่นะคะก็ได้ทีมที่เป็นแบบแฟชั่นแบบที่มีความสามารถเลยทั้งทีมนะคะมาช่วยเราทำโฟโต้บุ๊กนี้นะคะเก่งมากรูปสวยมากแล้วก็จะมีโพสการ์ดมีรูปมีของแถมใช่สอดๆอยู่ข้างหน้าใช่มันก็จะร่วงแบบนี้นะคะต้องระวังทำหายนี่ด้านหนึ่งก็จะเป็น ไว้แผ่น CD นะครับก็จะมีปกเรียบร้อยมี CD อยู่ข้างใน1แผ่นแล้วก็ยังมีเป็นเครดิตแล้วก็ thanks ขอบคุณต่างๆอย่างนี้นะครับคราวนี้ความพิเศษของ EP อัลบั้มนี้ก็คือจริงๆอ่ะเพลงที่เราเคยออกไปอ่ะมันก็จะมี6เพลงใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้ใน EP เนี่ยก็จะมีเพลงแถมให้ด้วยอีก2เพลงซึ่งเป็นเพลงในเวอร์ชั่นต่างๆก็จะมีเพลงหยุดซึ่งเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่ได้ Photo Sticker Machine ทำให้นะครับคือคุณโหน่งส่วนอีกเพลงนึงก็จะเป็นเพลงแกว่งซึ่งเป็นเพลงรีมิกซ์แบบเป็นแบบแดนซ์หน่อยซึ่งได้ดีเจจากนิวยอร์กเป็นคนทำให้ชื่ออะไรนะครับโรดันโต้ครับคราวนี้หลายๆคนถามว่าทำไมเวลาเพลย์ซีดีแล้วอ่ะมีแทร็กที่หายไปหลายๆเพลงหลังจากเพลงที่7อันนี้ยังไงครับพี่อู๋ช่วยอธิบายฟังหน่อยก็จริงๆแล้วเป็นถ้าเป็นสมัยก่อนที่คนฟังแต่ซีดีเนี่ยเขาจะเรียกว่า hidden track ก็คือมันจะไม่อยู่ในปกแล้วก็คนฟังก็อาจจะไม่รู้ว่ามีเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มนี้นะครับก็เราก็วางไว้เหมือนแบบนั้นแหละมันจะเป็นแทร็กที่ต้องฟังไปเรื่อยๆคือแอบไว้ คือบางคนก็อาจจะเจอเพลงนี้หรือบางคนก็อาจจะไม่เจอเพลงนี้ไปเลยถ้าเกิดฟังแค่แทร็กต้นๆนะครับแล้วก็จะไม่มีชื่ออยู่ในปกด้วยก็อยากให้ลองหาฟังดูใช่ครับแผ่นไม่ได้เสียนะครับไม่ได้เสียจริงคนมาสเตอร์ให้เราก็พิเศษด้วยใช่ไหมพี่อู๋ใช่ครับก็จะเป็น2คนที่ทำอยู่ที่ Sterling Sound ที่นิวยอร์กนะครับกับอีกคนหนึ่งคือ Mike Mash อยู่ที่ Exchange ที่อังกฤษนะครับ
ก็ไมค์แมชทำให้เราตั้งแต่ชุดก่อนหน้านี้ก็ตอนนี้มีวางขายจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วไปไม่ว่าจะเป็น B2S ก็มีร้านน้องท่าพระจันทร์นะคะร้านอมอนมูฟวี่แล้วก็ Happening Shop นะคะแล้วก็บูมเมอแรงส่วนถ้าใครชอบซื้อออนไลน์ก็ไปได้เลยที่ www.spicydish.com ค่ะก็ไลน์เข้าไปที่ @spicydishshop นะคะแล้วก็ส่วนช่องทางการสื่อสารติดต่อกับเราก็Facebook spicydish นะคะแล้วก็ของเราเองก็มี kidnappers รวมถึง Instagram ของ spicydish แล้วก็kidnappers_3 ด้วยสามารถพูดคุยสอบถามอะไรคุยกับเราได้เลยก็อยากให้รีบจับจองกันนะคะเพราะว่าลิมิเต็ดมากผลิตแค่ 1,000 แผ่นเท่านั้นนะคะน้อยมากจริงๆก็อย่าลืมติดตามพวกเราด้วยละกันนะคะตามเล่นไลฟ์ต่างๆตามคอนเสิร์ตต่างๆก็จะมีแต่ครั้งก็จะไม่เหมือนกันอยากให้ติดตามแล้วก็อุดหนุน EP อัลบั้มอันนี้ด้วยค่ะแต่บทประพันธ์ไม่เจอว่าฉันต้องเล่นยัง